สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งาน Plugin Violet Redstone นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกให้วางป้ายเป็นตัวรับสัญญาณก็คือ Violet Transmitter เริ่มแรกให้พิมพ์ว่า WRT บรรทัดที่2ก็คือ Channel ของสัญญาณนะครับผมจะใช้คำว่า Test ไปก็ผมจะเทสเป็น Redstone Lamp นะครับอย่างนี้ให้วางป้ายแล้วเขียนว่า WRR ก็คือ Wireless Receiver ตัวส่งสัญญาณ Channel Test ก็คือ Channel ที่เราใส่ไว้ใน Wireless Transmitter นะครับนี้เรามาดูผลงานกันครับเห็นไหมครับไฟติดไม่จำเป็นว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นแผ่นเหยียบก็ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวางรอบทิศนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะพลิกแพงยังไงนี้แล้วก็ Violet Redstone ไม่สามารถควบคุมได้มากกว่า1จุดนะครับอย่างนี้ทำให้ดูนะครับเห็นไหมแล้วครับปลั๊กอินตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ